ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงวันนี้เชฟยีสต์เขาจะทำเมนูสุกี้นะครับพลก็เลยไปหาเรื่องราวของสุกี้นำมาฝากแล้วกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วสุกี้เนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับมาจากคำว่าสุกี้ยากินะครับซึ่งสุกี้เนี่ยแปลว่าพลั่วยากิแปลว่าปิ้งย่างนะครับคำว่าพลั่วเนี่ยมีที่มายังไงเขาบอกว่าในบันทึกเนี่ยเล่าไว้ว่าชาวนาญี่ปุ่นสมัยก่อนจะใช้พลั่วในการทำอาหารก็คือว่าเอาผักเอาเนื้อไปปิ้งย่างบนพลั่วนั่นเองนะครับแต่สุกี้ในเมืองไทยเนี่ยมีความคล้ายกับชาบูมากกว่าสุกี้ของญี่ปุ่นนะครับเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทำสิ่งที่เราเรียกว่าสุกี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือโคคานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการทำฮอตพอตนะครับหม้อร้อนสไตล์จีนสไตล์ไต้หวันนั่นเองแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรสชาติให้เข้ากับรสที่คนไทยคุ้นเคยนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นเพราะเพลงสุกี้ยากิซึ่งฮิตในช่วงเวลานั้นนะครับเลยทำให้โคคาเนี่ยเรียกเจ้าฮอตพอตของตัวเองว่าสุกี้ยากิหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พลนำมาฝากนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวของเมนูแรกของพลครับมะละกอเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับวันนี้เราจะทำผัดไทยแต่เป็นผัดไทยสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากอ้วนเท่าไหร่อยากลดแป้งนะครับเราจะใช้มะละกอเส้นมาแทนเส้นจันที่ใช้ในผัดไทยนะครับออกมาเนี่ยหน้าตาสวยแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับในการทำผัดไทยนะครับตัวซอสเป็นสิ่งที่สำคัญครับซอสของเขาก็จะประกอบไปด้วย3รสนะครับรสเปรี้ยวมาจากมะขามเปียกรสเค็มมาจากน้ำปลารสหวานมาจากน้ำตาลนะครับเอาละเราก็จะเอา3อย่างนี้ไปเคี่ยวก่อนครับผมนำไปตั้งไฟนะครับเดี๋ยวค่อยให้เขาละลายไปช้าๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ผัดไทยของเราเนี่ยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็อยากจะได้ความแตกต่างนะครับเพราะว่าเราจะใช้เส้นมะละกอและมะละกอที่พลใช้วันนี้นะครับเป็นมะละกอที่มีชื่อพันธุ์ว่าส้มต่ำ90ครับเรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่านะครับสีของเขาเนี่ยนะครับจะสีเขียวเข้มปานกลางแล้วดูจากรูปทรงนะครับจะเป็นทรงกระบอกแต่จะป่องที่ด้านปลายเล็กน้อยนะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยกรอบเหมือนมะละกอทั่วไปเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปลอด GMO 100% ครับเดี๋ยวเราจะมาขูดให้เป็นเส้นๆนะครับเวลาที่ขูดเนี่ยบอกนิดนึงอย่าลงน้ำหนักเยอะลงแบบเบาๆถ้าลงน้ำหนักเยอะนะครับมันจะแบบว่าติดกันเป็นแพนะฮะบางทีถ้าเกิดสมมติเราลงไปครั้งแรกแล้วมันออกมาเป็นแพใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วว่าเราต้องลดน้ำหนักมือของเรานะครับเหมือนขยงนิดๆนะครับเราจะใช้ทั้งหมดประมาณสัก250กรัมถึง300กรัมนะครับเรียกว่าสำหรับ2เซิร์ฟวิ่งนะครับทำออกมาได้2ที่ด้วยกันมะละกอก็เป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับแล้วก็มีการนำมาปลูกที่เมืองมะละกานะครับก็เลยเป็นชื่อที่มาของมะละกอเพราะว่าตอนแรกก็เรียกมะละกาเรียกไปเรียกมาก็เพี้ยนเป็นมะละกอนะครับเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารมากมายเลยนะครับไม่ว่าส้มตำหรือว่าผัดไทยที่เราทำกันในวันนี้นะครับการปลูกมะละกอเนี่ยมาพูดกันก่อนดีกว่าว่าเขาบอกว่านิยมปลูกให้ได้ต้นกระเทยต้นกระเทยเป็นยังไงอ่ะเขาบอกเป็นต้นที่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในช่อดอกเดียวกันผลก็คือว่าจะได้ผลที่สมบูรณ์นะครับมีความยาวสม่ำเสมอแล้วก็ต้องบอกว่าผลผลิตสูงด้วยซึ่งมะละกอที่พลใช้วันนี้นะครับจะเป็นมะละกอพันธุ์ส้มตำ90นะครับชื่อ90เพราะว่าเมื่อนำไปปลูกแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาเป็นต้นกระเทยที่ให้ผลผลิตมากกว่า 90% นั่นเองครับชื่อที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองมีความกรอบเนื้อแน่นนะครับแล้วก็สีขาวนะครับที่สำคัญก็คือว่ามะละกอพันธุ์นี้นะครับได้ผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์ทางธรรมชาตินะครับโดยไม่มีเรื่องของ GMO อะไรทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับวันนี้เราใส่กุ้งด้วยนะครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราจะใส่ไข่ทั้งหมด2ฟองระหว่างที่เราคอยน้ำมันร้อนนะครับตอกไข่เตรียมไว้เลยครับตอนนี้น้ำซอสของผมเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับซอสของเราเนี่ยข้นระดับหนึ่งก็พอนะครับใช้ได้แล้วครับปิดความร้อนนะครับแล้วก็เอามาพักฮะตอนนี้เรากลับมาดูน้ำมันของเรานะครับร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งลงไปนะครับสาเหตุที่เราผัดกุ้งก่อนเพราะว่าแป๊บเดียวมันสุกนะครับเราจะได้ออกมาพักเอาละครับยกออกมานะครับความร้อนที่มันยังมีอยู่ในตัวกุ้งเนี่ยเดี๋ยวมันสุกเองครับใช้โป๊นะครับใช้โป๊สับหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยครับลงไปคั่วให้หอมๆนะครับ
บางคนจะเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะครับแต่ไม่ต้องเสียเวลานะครับเราสามารถใส่ตอนนี้ได้ให้เขาโดนความร้อนนิดหนึ่งนะฮะคนใช้ไฟไม่แรงมากนะครับเพราะถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวตัวกระเทียมของเราจะไหม้ซะก่อนนะครับถึงตัวเอกของเราแล้วครับก็คือมะละกอนั่นเองครับใส่ลงไปเลยครับตัวซอสครับผมซึ่งเราอยากจะปรุงให้เขามีรสเผ็ดด้วยนะครับผมขอใส่พริกป่นลงไปเลยนะครับเอาละไม่ต้องให้สลดมากนะครับผักเส้นไปที่ด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับยีเล็กน้อยครับผมขอให้ไข่สุกนิดนึงนะครับใส่กุ้งกลับลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะคลุกเคล้านะครับไม่ต้องปรุงนานมากนะครับไม่งั้นน้ำมันจะออกมาจากเส้นเยอะนะครับปิดไฟได้เลยครับใส่ถั่วงอกแล้วก็กุ้ยช่ายลงไปครับถั่วงอกไม่ต้องผัดนานนะฮะถั่วลิสงครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วครับดูเพลินๆนะครับไม่ต่างกับตัวเส้นจันเลยนะฮะแต่ถ้าได้รับประทานเข้าไปเนี่ยครับแตกต่างอย่างแน่นอนครับโรยหน้าด้วยถั่วลิสงอีกเล็กน้อยนะครับใครชอบที่จะทานเลยจัดจ้านจะเสิร์ฟกับเครื่องปรุงเพิ่มก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นทางเลือกของผัดไทยนะครับสำหรับคนที่อยากดูแลน้ำหนักแล้วก็อยากได้รสชาติที่แตกต่างนะครับสนใจมะละกอพันส้มตำ90โทรไปที่หมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงสำหรับคนที่ทำอาหารอยู่เป็นประจำนะครับมักจะมีเมนูในใจนะครับที่เอาไว้สำหรับเคลียร์ของต่างๆในตู้เย็นอย่างสมมุติว่ามีผักเยอะนะครับก็เอาไปทำผัดผักบ้างทำต้มจับฉ่ายบ้างผมว่าสุกี้ก็ไม่เลวนะครับนอกจากผักแล้วยังได้เนื้อทุกประเภทด้วยนะครับขอเพียงให้เรามีสูตรน้ำจิ้มเด็ดๆติดตัวไว้สักสูตรนึงรับรองว่าไปไหนหายห่วงครับเราจะมาเริ่มจากการทำงาขาวก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่คั่วนะครับเราก็จะนำไปคั่วกันแต่ว่ามันจะมีทริคเล็กๆอยู่นะครับคือให้นำไปล้างก่อนนะครับแล้วก็นำมาคั่วทันทีก็จะได้งาขาวแบบที่พองนะครับนะครับเราล้างนะครับแล้วก็เสด็จน้ำนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดไฟนะครับตั้งกระทะเริ่มแรกให้ร้อนนิดนึงก่อนพอเราใส่งาขาวลงไปปุ๊บเราก็ปรับเป็นไฟเบานะครับแล้วเราก็ใส่ได้เลยนะครับตอนช่วงแรกที่เราคั่วนะครับมันยังมีน้ำมีความชื้นอยู่นะครับมันก็จะติดกระทะนิดนึงพอเราไล่น้ำออกหมดปุ๊บตัวงาขาวเราเริ่มแห้งนะครับมันก็จะร่อนออกจากกระทะใช้ไฟกลางๆหรืออ่อนๆก็ได้นะครับจุดที่เราจะหยุดคั่วเนี่ยก็สังเกตได้มี2วิธีก็คือดมกลิ่นนะครับอีกวิธีนึงก็คือดูที่บริเวณเมล็ดงานะครับมันจะมีความมันออกมานะครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วรีบเทออกนะครับไม่อย่างนั้นความร้อนที่มันสะสมอยู่ในกระทะมันก็จะทำให้งาเราเข้มกว่าเดิมเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะครับตรงนี้พักเอาไว้นะครับแต่เราก็จะมาเริ่มทำตัวน้ำจิ้มสุกี้เรากันเบสของเราวันนี้ก็คือน้ำจิ้มไก่แม่พลอยครับขวดนี้นอกจากจิ้มไก่ทอดได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาดัดแปลงทำเป็นเมนูอื่นๆได้อีกมากมายนะครับมีความหลากหลายในขวดเดียวไม่จำเป็นว่าจะต้องจิ้มไก่ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า60กรัมจากนั้นครับเต้าหู้ยี้อันนี้ผมใช้เป็นเนื้อเต้าหู้ยี้พร้อมกับน้ำด้วยนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำของเต้าหู้ยี้นะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใช้ซ่อมหรือใช้ช้อนก็ได้นะครับบี้ตัวเต้าหู้ยี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาตินะครับเราก็จะมีน้ำส้มสายชูนะครับน้ำมันงาครับเท่านี้ครับเราก็จะได้ตัวเบสน้ำจิ้มสุกี้ของเราแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเพิ่มรสชาติอีกนะครับก็จะมีผักชีนะครับพร้อมรากมีพริกนะครับแล้วก็กระเทียมเราก็จะเอาสารอย่างนี้มาสับนะครับใส่ลงไปถ้าเราไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดปริมาณลงได้นะครับจากนั้นครับกระเทียมครับผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับทั้งเปลือกเลยนะครับก็ทุบๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปสับหยาบๆครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่งาขาวนะครับที่เมื่อกี้เราคั่วไปนะครับเท่านี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกินสุกี้กันได้เลยนะครับแล้วเราก็โรยงาขาวอีกทีนึงนะครับสุกี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะมากๆในการเคลียร์ของในตู้เย็นนะครับมันจะเป็นผักนะครับเห็ดเต้าหู้หมูเนื้อไก่หรือแม้กระทั่งซีฟู้ดลองเอาไปทำดูนะครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงคน
ไทยเราชอบทานอะไรที่เป็นแบบฮอตพอตนะครับหม้อๆนะฮะอย่างสุกี้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะทำเมนูสุกี้ไก่แต่สุกี้ไก่ตัวเนี้ยจะเป็นสุกี้ไก่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับโทริสุกี้ซึ่งน้ำของเขาเนี่ยก็จะมีสีแบบน้ำตาลนิดนึงนะครับจากตัวโชยุแล้วก็มีรสชาติที่เค็มหวานนำนะครับต้องบอกว่าเราสามารถนำมาปรับได้นะครับจะใส่เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มผักตามใจชอบได้หมดเลยเวลาคนญี่ปุ่นเขาทานสุกี้ประเภทนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้แบบว่าซดน้ำลงไปเยอะๆนะครับแต่เขาจะตักเครื่องออกมาแล้วก็จุ่มในไข่ดิบแล้วรับประทานแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการรับประทานไข่ดิบเนี่ยนะครับเราก็สามารถใส่ไข่ลงไปในน้ำสุกี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับความสำคัญของสุกี้ตัวนี้อยู่ที่ตัวน้ำซุปครับก่อนที่เราจะไปทำน้ำซุปนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของเครื่องก่อนอย่างเต้าหู้เนี่ยเราใช้เป็นเต้าหู้เนื้อแข็งนะครับซึ่งเวลาที่เราซื้อมามันก็จะหลอกมาในน้ำนะครับเพื่อทำให้กลิ่นของเขาเนี่ยจางลงนะครับเดี๋ยวเราจะทาด้วยน้ำมันงาอ่อนๆแล้วก็ไปจี่บนกระทะนะครับหรือว่าเส้นที่เราใช้เป็นเส้นสุกี้ของเราวันนี้จะเป็นเส้นบุกนะครับสีขาวเช่นเดียวกันเวลาที่ซื้อมามันอยู่ในถุงแล้วก็มีน้ำใช่ไหมครับเราจะไปลวกผ่านน้ำร้อนนิดนึงนะครับให้กลิ่นของเขาเนี่ยหายไปนะครับนอกจากนั้นเนื้อไก่วันนี้เราใช้เป็นสะโพกไก่นะครับเราหั่นเป็นเต๋าๆครับก่อนที่เราจะเอาใส่ลงไปในน้ำสต็อกสุกี้ของเรานะครับผมแนะนำลวกผ่านน้ำร้อนก่อนก็ดีนะครับมันจะทำให้เศษเลือดอะไรที่ติดอยู่ตรงบริเวณผิวของเนื้อไก่ของเราเนี่ยครับหลุดออกไปนะครับหั่นเต้าหู้นะครับเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยก่อนที่เราเอานำไปย่างนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงนะฮะเราจะทาด้วยน้ำมันงาครับเสร็จแล้วก็นำไปจี่ในกระทะครับย่างทุกด้านนะครับให้สีสวยนะฮะแล้วก็นำออกมาพักไว้ครับในน้ำเดือดนะครับเรานำเส้นบุกนะครับลวกผ่านน้ำนิดนึงครับสำหรับตัวเนื้อไก่เราจะลวกแค่พอด้านนอกสุกก็พอครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวน้ำสุกี้ครับน้ำสุกี้นะครับเพื่อให้ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเราก็ต้องใช้เครื่องปรุงรสของญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบแรกเลยก็คือโชยุเราจะใช้ทั้งหมดเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับมิรินก็ให้ความหวานนะครับสาเกเราใช้ทั้งหมดเศษ1/3ถ้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่คอมบุลงไปนะครับคอมบุก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟครับคอมบุเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่ตอนที่ส่วนประกอบของเราเนี่ยครับยังเย็นอยู่นะฮะเราใส่ลงไปพอเขาเดือดปุ๊บนะครับเราจะปิดไฟเลยทันทีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคอมบุเขาโดนแบบไฟร้อนๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีลักษณะที่บางครั้งก็จะออกรสชาติเปรี้ยวๆขมๆนะครับดังนั้นเราจะไม่แช่คอมบุไว้นานนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับวันนี้เครื่องปรุงรสของเราเนี่ยต้องบอกว่าครบรสจริงๆนะฮะเพราะว่าโชยุตัวเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่ครบทั้ง5รสแล้วถ้าเราลองทานโชยุนะครับลองชิมดูนิดหนึ่งแล้วลองจับตัวรสของเขาดูนะครับเราจะค้นพบว่าเจ้าโชยุเนี่ยครับเป็นเครื่องปรุงรสที่ครบรสนะครับไม่ว่าจะเป็นรสหวานรสขมรสเปรี้ยวรสเค็มและรสอูมามินะครับส่วนตัวของมิรินเนี่ยครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหวานและก็ความเงาให้กับตัวน้ำสต๊อกของเรานะครับสาเกก็ช่วยดับคาวแล้วก็เพิ่มความหอมครับหลังจากที่น้ำสุกี้เดือดนะครับผมจะปิดไฟทันทีเพราะว่าเราไม่ควรต้มคอมบุด้วยความร้อนที่เดือดพล่านนะครับแต่ผมจะทิ้งเจ้าตัวคอมบุเนี่ยครับในตัวน้ำสุกี้ของเราอีกประมาณ5นาทีเพื่อให้ได้รสชาติอูมามิที่เข้มข้นขึ้นครับหลังจาก5นาทีนะครับเราเอาคอมบุออกได้เลยครับอ่ะตอนนี้น้ำของเรานะครับเราใส่เส้นลงไปครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับผมเต้าหู้ครับผมต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเราจะหั่นเป็นท่อนๆครับผมเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดชิเมจิเราใส่ผักตามที่เราต้องการลงไปได้เลยนะครับวันนี้ผมจะใส่ผักกวยเล้งด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งครับลองหาฝานะครับที่ใกล้เคียงกับภาชนะของเราปิดลงไปด้านบนนะครับลดความร้อนลงครับผมแล้วเราก็จะต้มทุกอย่างให้สุกดีนะครับใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นครับคนญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เขาทานสุกี้นะครับเขาก็จะทานกับไข่ดิบครับคนก็จะปิดไฟนะฮะเอาละพร้อมเสิร์ฟแล้วครับว้าวนี่นะฮะก็เป็นสุกี้ยากิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสูตรนี้มากับเนื้อไก่ทำไม่ยากใช้เวลานิดเดียวเองครับพลพรรคนักปรุงพลพรรคนักปรุง
ล่าสุดผลก็ได้ไปเรียนทำขนมจากเชฟคนหนึ่งเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมาจากประเทศไต้หวันนะครับเรียนไปเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับวันนี้อยากจะเอาสูตรหนึ่งที่ได้เรียนเนี่ยมาแบ่งปันเพราะว่ามันง่ายนะครับส่วนประกอบหลักในตัวคุกกี้ตัวเนี้ยเขาจะคล้ายๆกับช็อตเบรดนะครับจะมีตัวอัลมอนด์อยู่ในนั้นแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะเอาไปคลุกกับไอซิ่งซึ่งมีรสชาติของผลไม้หรือชาเขียวก็ได้ซึ่งวันนี้ผมเลือกเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่ครับเคล็ดลับนะครับของคุกกี้สูตรนี้ก็คือเจ้าตัวอัลมอนด์ป่นนะฮะซึ่งอัลมอนด์ป่นก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยครับเราจะเอาไปแบบอบนะฮะให้เขาผ่านความร้อนนิดนึงนะครับมีสีเหลืองขึ้นมาอีกนิดนะครับเราจะแผ่ๆบนถาดแบบนี้นะครับผลใช้ความร้อนอยู่ที่160องศานะครับอบไม่ต้องนานมากครับผมเราใช้เวลาในการอบอยู่ที่15นาทีนะครับ15นาทีนะครับเราลองมาดูกันอัลมอนด์ป่นของเราก็จะมีลักษณะที่สีเข้มขึ้นนะครับผมปิดเตาอบได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกจากเตาอบเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้เราต้องพักให้เย็นลงอย่างน้อยที่อุณหภูมิห้องก่อนครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวิธีการทำคุกกี้สูตรเนี้ยรวดเร็วแล้วเราก็สามารถใช้ฟู้ดโปรเซสเซอร์ได้ด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาอัลมอนด์ป่นที่เย็นลงแล้วนะครับใส่ลงในเครื่องบดสับครับตามด้วยแป้งเค้กครับแล้วก็หัวนมผงครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายเดินเครื่องครับผมหลังจากที่ส่วนประกอบของแห้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของเนยตามลงไปครับเนยอันนี้ก็จะเป็นเนยที่เราหั่นเป็นก้อนๆนะครับเพื่อให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นเดินเครื่องต่อครับส่วนผสมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ใช้ได้ละครับต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวคุกกี้โดที่เราได้เนี่ยครับมารีดให้มีความหนาประมาณ1เซนครึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครมีแท่งเหล็กแบบเนี้ยนะฮะที่เขาเอาไว้แบบพวกช่วยตัดเค้กหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ได้แต่ถ้าเบื่อไม่มีนะครับก็ง่ายๆครับผมให้เราใช้ถาดลักษณะเนี้ยครับที่มีความหนาเท่ากันทั้งหมดนะครับรองด้วยกระดาษไขก่อนแล้วก็อัดตัวส่วนผสมเนี้ยเข้าไปครับแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับใช้วิธีไหนก็ได้ครับผมส่วนประกอบที่เราได้นะครับนะครับเราก็ใช้ตัวอันเนี้ยนะฮะในการควบคุมรูปทรงของเขาครับเราก็รีดให้เขาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับหนาเท่ากันทั้งแผ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับง่ายๆครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปแช่ช่องแข็งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับเอาล่ะคุกกี้ของเรานะครับแข็งตัวแล้วฮะเดี๋ยวเราจะหั่นให้เขาเป็นเต๋าๆนะครับแต่ในการหั่นก็อย่าเล็กมากเกินไปใหญ่ๆมากเกินไปนะครับให้เป็นเต๋าสวยงามแล้วกันครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าเตาอบนะครับเราใช้อุณหภูมิ170นะครับใช้เวลาในการอบ16นาทีครับตอนที่พลไปเรียนมานะครับสูตรนี้เชฟเขาทำเป็นหลากหลายรสมากนะครับเราสามารถทำเป็นรสช็อกโกแลตเราสามารถทำเป็นรสชาเขียวได้นะครับโดยการเอาผงโกโก้เอาผงชาเขียวเนี่ยแหละครับมาผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนอกเหนือจากรสชาติเหล่านั้นนะครับเรายังสามารถทำเป็นรสชาติผลไม้ได้ด้วยครับโดยที่ว่าเราหาผลไม้ที่เขาเรียกกันว่าฟรีสดรายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกรอบๆเหมือนที่อยู่ข้างหน้าผลนี่ก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับเราจะเอาเขาไปปั่นให้เป็นผงเลยนะฮะแล้ววิธีการปั่นนะครับให้มันเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะใส่ไอซิ่งลงไปผสมเล็กน้อยครับผลไม้พวกนี้เขาจะทำจากผลไม้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเทียบได้ว่าตัวไอซิ่งที่เราใช้เนี่ยครับเป็นเหมือนไอซิ่งรสสตรอเบอรี่นะครับซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสีอะไรเข้ามาเจือปนเลยนะครับเรียกว่าเป็นผลไม้ทั้งผลจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาร่อนอีกทีนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก็คือเราจะเอาเขาไปร่อนนิดนึงครับเพื่อให้ตัวแบบเม็ดสตรอเบอรี่ที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยครับหลุดออกนะฮะเพื่อให้ได้จำนวนที่เยอะขึ้นนะครับเราจะใส่ไอซิ่งลงไปเพิ่มครับหลังจากนั้นนะครับก็ร่อนครับผมเม็ดสตรอเบอรี่ใหญ่ๆนะครับก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะฮะก็แยกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับเราก็จะได้ไอซิ่งสีชมพูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้เคลือบตัวคุกกี้ของเราอีกทีครับกลิ่นหอมมากเลยครับคุกกี้ของเราตอนนี้ออกมาร้อนๆนะครับคนแนะนำครับอย่าเพิ่งเอาไปคลุกกับตัวไอซิ่งนะครับเพราะว่าคลุกตอนนี้มันจะละลายแป๊บนึงมันจะแฉะนะครับให้เราพักเขาให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องซะก่อนพอเขาอุณหภูมิห้องแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วๆครับ
คุกกี้สูตรนี้นะครับเนื้อจะเป็นคล้ายๆกับช็อตเบรดนะครับเวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยเนื้อมันจะร่วนๆแตกในปากนะครับส่วนตัวไอซิ่งสตรอเบอรี่ถ้าเบื่อเราใช้ไม่หมดคุณผู้ชมเก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะฮะเราสามารถนำไปใช้กับเมนูอื่นได้มากมายครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ